หนีถอนแจ้งความหากปูถือเงินสดมาคืนลั่นยินดีจะขอโทษทุกรายการหากเขาเชิญไปออกบันเทิงวันที่15กรกฎาคม2567 19:36 น.ลูกหมีเปิดใจหลังร่วมรายการคนดังนั่งเคลียร์เผยถอนแจ้งความหากปูถือเงินสดมาคืนลั่นยินดีจะขอโทษทุกรายการหากเขาเชิญไปออกจากกรณีเรื่องราวระหว่างลูกหมีรัศมีกับปูมัณฑนาที่กำลังจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยอีกครั้งในวันที่16กรกฎาคมที่สน.ทองหล่อตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดวันที่15กรกฎาคม2567ลูกหมีรัศมีที่เดินทางมาร่วมรายการคนดังนั่งเคลียร์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8จากนั้นได้ออกมาเปิดหลักฐานสัญญาเงินกู้ยืนยันไม่ใช่ส่งกระดาษเปล่าให้ปูมัณฑนาเซ็นพร้อมแผนแนวทางการไกล่เกลี่ยลูกหมีเผยว่าประเด็นเรื่องทั้งหมดที่ปูเซ็นเช็คให้ลูกหมีตั้งแต่เดือนตุลาคมเช็คมี3ใบคือเช็คใบที่1 1ล้านใบที่2จำนวน9แสนมันเด้งมันก็มีประเด็นว่าจ่ายหนี้ไม่ตามกำหนดเพราะเงินก้อนนี้เราจำเป็นต้องใช้มันเลยเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องไปทวงเงินเขาแล้วที่พี่ปูบอกว่าให้กู้ทุก3เดือนเป็นคำที่เขาพูดขึ้นมาเองเราตั้งใจ3เดือนคือวันที่1มกราคมเราจะต่อหรือไม่ก็ได้พอเรารู้พฤติกรรมว่าเขาจะไม่จ่ายเงินเราเลยบอกว่าจ่ายมาก่อนล้านหนึ่งก็ได้เพราะต้องใช้เงินจริงๆเงินที่เหลือค่อยว่ากันในวันที่4เมษายนที่เข้าแจ้งความที่สน.ทองหล่อก็โทรหาเขาต่อหน้าพนักงานสอบสวนเขาก็บอกว่าอย่าทำอย่างนี้เลยเราก็ให้เขาจัดการจากวันที่4เมษายนถึงวันที่13มิถุนายนสู่การแถลงข่าวเขามีเวลามากมายในการเคลียร์แต่เขาไม่ทำแล้วพี่ปูออกมาพูดแบบนี้มันกลายเป็นเหมือนลูกหนีผิดถามหน่อยว่าถ้าพี่ปูทำธุรกิจเพื่อนคนนั้นคือใครถ้าลูกหมีโอนเงินให้พี่ปู40ครั้งพี่ปูก็ควรโอนเงินยอดเดียวกันให้กับเพื่อนพี่ที่ทำกระเป๋าพี่มีหลักฐานไหมเพราะเขาอ้างเพื่อนตลอดอยู่แล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากับกรณีที่ปูยืนยันว่าไม่ได้ขอยืมเงินแต่เป็นลูกหมีที่อยากปล่อยกู้เพราะปล่อยเงินกู้ให้ร้านแว่นอยู่แล้วซึ่งลูกหมีก็ยืนยันว่าไม่ใช่ความจริงกับร้านแว่นตาคือการลงทุนทำธุรกิจด้วยกันไม่ได้มีการปล่อยกู้และยอดหนี้ก็แค่ 40,000 บาทก่อนหน้านี้คู่กรณีบอกว่าจะคืนเงิน 1.4 ล้านบาทแต่มีเงื่อนไขว่าต้องไปเดินสายขอโทษตามจำนวนรายการที่เคยไปออกก่อนหน้านี้ลูกหมีขอโทษได้ค่ะไม่มีปัญหาใดๆเลยพี่ปูมีส่วนดีมากมายแต่ส่วนเสียคือความเดือดร้อนของลูกหมีที่ต้องใช้เงินหากพรุ่งนี้ถือเงินมา 1.4 ล้านเพื่อใช้หนี้จะ 1.4 หรือ 1.8 ก็รับค่ะเพราะเราต้องใช้เงินจริงๆอยากให้จ่ายเต็มด้วยซ้ำเพราะตอนได้รับก็ได้ไปเต็มๆและแน่นอนจะถอนแจ้งความค่ะจะเริ่มต้นใหม่ทำมาหากินฝั่งโน้นก็ควรเริ่มต้นใหม่ถ้าลูกหมีพูดจาอะไรไม่ดีก็ยินดีขอโทษค่ะขอแค่คืนเงินเรามาส่วนออกรายการยินดีออกค่ะถ้ารายการเชิญมาถ้าจะโทรไปขอออกมันเป็นไปไม่ได้ค่ะ ธรรมนัสชัยวุฒิตรีสมัครส.ส.ไม่รู้มีอจ.ที่ปรึกษาทำวิทยานิพนธ์คนเดียวกับหมอเกตการเมืองวันที่16กรกฎาคม2567 10:43 น.ธรรมนัสยันชัยวุฒิตรีสมัครส.ส.ปี66ไม่รู้สุขุมพงษ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกับหมอเกตบอกไม่ใช่หน้าที่ต้องคุยเมื่อเวลา 9:50 น.วันที่16กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดราม่าเรื่องวุฒิปริญญาเอกจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ของดร.แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสว.ชุดใหม่ว่า
ได้พูดไปหมดแล้วเมื่อถามว่าได้ติดต่อพูดคุยกับด็อกเตอร์สุขุมพงษ์ชานุวงศ์อุปนายกสมาคมนิติธรรมมหันษาประเทศไทยซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาธรรมวิทยานิพนธ์คนเดียวกันกับหมอเกตหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนโดยบอกไปแล้วว่าครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบลูกศิษย์ของตัวเองเท่านั้นเองไม่มีเรื่องอื่นซึ่งตนไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องของหมอเกตจะกระทบมาถึงตัวอาจารย์ธรรมมนัสด้วยหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่เห็นจะเกี่ยวตรงไหนเลยเพราะการสมัครส.ส.ปี 2566 ตนใช้วุฒิปริญญาตรีในการสมัครเจ้าหนี้รายใหม่โผล่อีกโทนี่เผยเหตุผลปูมันธนาขอยืมเงินเริ่มจากยอดไม่เยอะบันเทิงวันที่15กรกฎาคม2567 20:45 น.เจ้าหนี้รายใหม่โผล่อีกโทนี่เผยเหตุผลปูมันธนาขอยืมเงินเริ่มจากยอดไม่เยอะย้ำยังรอใช้คืนได้แต่ขอแสดงตัวให้มีหลักฐานกลัวเงียบหายวันที่15กรกฎาคม2567ที่อาคาร RS กรุ๊ปลูกหมีรัศมีลินลี่เหงียนและคุณอ้อมเจ้าหนี้ของปูมันธนาพร้อมด้วยทนายกุ้งเดินทางมาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8หลังเสร็จจากรายการทั้ง4คนออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งโดยลูกหมียืนยันว่าไม่ได้ส่งเอกสารเปล่าให้ปูมันธนาเซ็นชื่อแน่นอนส่วนคุณอ้อมโต้คู่กรณีว่าตนไม่ได้มีอาชีพปล่อยเงินกู้ตามคำอ้างในระหว่างแถลงข่าวอยู่นั้นมีหนุ่มคนหนึ่งทราบชื่อภายหลังว่านายอัครวัฒน์ขอสงวนนามสกุลหรือโทนี่ออกตัวว่าเป็นเจ้าหนี้อีกหนึ่งรายของปูมันธนาและเดินทางมาเพื่อพบกับทนายกุ้งเพื่อหารือถึงแนวทางการทวงหนี้จึงเข้าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยโทนี่เล่าว่าผมรู้จักกับพี่ปูมานานเป็นพี่เป็นน้องกันผมเป็นนักร้องเวลาเขามีงานอะไรก็จะชวนผมไปร้องพี่ปูเป็นพี่สาวที่ดีท่านหนึ่งครับถามว่าเริ่มมีการยืมเงินกันยังไงตอนแรกเริ่มจากเงินจำนวนไม่เยอะครับเรื่องตัวเงินเกรงใจที่จะพูดระยะเวลา 2-3 ปีครับโทนี่กล่าวต่อว่าจริงๆวันนี้ไม่คิดว่าจะมาพูดตรงนี้ตั้งใจมาคุยกับทนายกุ้งอย่างเดียวคือเขาบอกว่าขอยืมไปลงทุนธุรกิจเพื่อนเขามีธุรกิจทำของเล่นเด็กเขาเคยพาผมไปเจอเพื่อนเขาตอนเซ็นสัญญากู้ยืมเงินกันนะโดยที่เขาเป็นคนเซ็นให้ในส่วนของเรื่องผลประโยชน์มองว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันเพราะในตอนแรกยอดเงินไม่ได้เยอะเขาก็ช่วยเหลือเราหลายอย่างจ้างไปร้องเพลงผมขายของหลายอย่างด้วยพี่เขาก็พาไปกองเผื่อแนะนำขายของให้รู้จักกับดาราในสัญญาไม่ได้ระบุดอกเบี้ยแต่จะให้สูงสุดตามกฎหมายซึ่งก็มีเงินที่เรียกว่าคืนกันไปมามีเลี้ยงข้าวและโอนพิเศษมาให้ยอดล่าสุดคือที่คุณพ่อคุณแม่หรือญาติของเขาเข้าโรงพยาบาลก็มีให้ไปแต่ว่าวันนี้มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยยังไม่ได้รื้อสเตทเมนต์เลยยอดเงินยังไม่ขอพูดว่าเท่าไหร่เพราะกลัวว่าจะพูดผิดและยังไม่ได้รวมยอดสัญญาใบแรกที่เซ็นกันถ้าจำไม่ผิดน่าจะปี 64-65 โทนี่กล่าวต่อว่ายอมรับว่าเห็นข่าวมานานแล้วแต่ที่ไม่ได้ออกมาเพราะคิดว่าไม่อยากทะเลาะกับเขาไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราเงินเราก็ยังรอได้และโทรไปหาเขายังติดต่อได้ตลอดหรือบางทีก็หายวันหรือ2วันแต่เขาจะบอกว่าติดงานเราก็เข้าใจเขาเหมือนกันโทนี่กล่าวอีกว่าวันนี้ที่ตัดสินใจออกมาจริงๆก็รอได้แต่ถ้าไม่ออกมาเลยก็กลัวว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันอะไรเลยกลัวว่าถ้าเขาเคลียร์ทุกคนแล้วของเรามันจะนานไปอีก
จริงๆผมก็เข้าใจเขาว่าคนเรามีช่วงที่มีเงินไม่มีเงินแต่ว่าผมก็รอได้เท่าที่รอได้อยู่แล้วตอนนี้เรื่องใช้เงินมันก็มีบ้างจริงๆผมไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เสียหายขนาดนั้นเพราะว่าผมยังรอได้บ้างนิดหน่อยคู่กรณีอยากให้เจ้าหนี้เข้าระบบและติดต่อผ่านบริษัทตัวแทนเพื่อแจ้งยอดการเป็นหนี้ได้ดำเนินการหรือยังยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนนี้เพราะผมเองก็ทำงานตลอดยังไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่ส่วนเรื่องการดำเนินคดีนั้นคิดว่าจะไม่มีการแจ้งความให้เป็นคดีแค่อยากจะแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหนี้คนหนึ่งเท่านั้นครับ